สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นXpeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับเบรกนี้ต้องบอกว่ารับสายแล้วก็ SMS เช่นเคยนะครับก่อนที่จะเข้าก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยดีกว่านิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับก็บอกว่าเราก็จะหาเนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการอัปเดตข่าวสารการเปิดตัวรถใหม่กิจกรรมต่างๆของค่ายรถนะครับก็จะมานำเสนอให้พี่ๆท่านผู้ชมได้ชมกันรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของมอเตอร์สปอร์ตซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็ใกล้จะเปิดฤดูการแข่งขันแล้วเรามาดูกันว่าปีนี้นะครับใครจะคว้าแชมป์ในบ้านเรานะครับใครจะคว้าแชมป์ที่เมืองนอกอะไรต่างๆก็ขอให้ติดตามด้วยแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็งานก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับงานบางกอกไบค์เฟสนะครับใช่บางกอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัล2017นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็มีรถหลายค่ายเข้ามาโชว์ในเรื่องของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์รถมากมายหลายรุ่นส่วนมากจะเป็นบิ๊กไบค์เนาะนะครับก็ไปชมกันรวมไปถึงการของไอเดียชาเลนจ์ของ Honda ซึ่งเป็นรถแต่งสวยนะครับก็มีน่าจะเป็นตัวของซูเมอร์ไอ้นี่เลยรีเบลด้วยโอ้ยสไตล์บอมเบอร์เนี่ยไปดูกันแล้วกันเขาออกมาแล้วเขาจะมีไอเดียในการแต่งอย่างไรบ้างใช่นะครับความสวยงามแล้วก็เอาไปเป็นแบบได้นะครับรวมถึงเขามีอุปกรณ์เอเซสซอรี่ขายด้วยใช่นะและที่สำคัญเจอตัวกอล์ฟที่นั่นใช่นะครับเจอก็อย่าตีหัวกันนะครับพรุ่งนี้วิธีการเปิดเริ่มต้นที่เวลา10:30 น.นะครับยาวไปถึงเย็นเลยเพราะมีหลายๆค่ายเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ควักกระเป๋าตังค์อีกแล้วครับท่านส่วนตอนเย็นจะมีการแข่งขัน FMSCT Award ในช่วงเย็นนะฮะตั้งแต่17:00 น.เป็นต้นไปนะครับที่กกท.ข้างๆสนามราชมังคลานะครับตู่อาจจะไปนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนอาจจะแต่ว่าก็น่าจะเจอกันแหละเพราะว่างานนี้ก็เป็นงานใหญ่เราต้องไปเก็บเรื่องของเรื่องราวของคอนเทนต์ต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ส่งกันว่าปีแล้วใครคว้าแชมป์อะไรไปบ้างถ้าเผื่อว่าเราตู่กับก๊อฟไปต่อยาวก็จะเหลือพี่บอมกับพี่อ้นเออฮะเลยนะครับไม่เป็นไรอาจจะแวบเข้ามาก็ได้เดี๋ยวผมมาให้พี่ตู่ไปก็ได้นะครับจะได้แยกกันทำงานลองดูนะช่วงนี้มี SMS เข้ามานะครับอ่ะยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์150ครับวิ่งถึง140กิโลเมตรที่10,000รอบแล้วนี่แล้วตัด อยากปลดล็อกครับก็ไม่ยากเนาะทุกวันนี้มันหลายๆร้านก็สามารถที่จะปลดล็อกได้โดยใช้กล่องเดิมโดยไม่ต้องไปเพิ่มกล่องอะไรก็ปลดได้ครับปลดได้อยากปลดก็ปลดได้เลยถ้าจะลองทีละสเต็ปนะก็ต้องนี่เลย GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับอ่ะคุณนัทมาอีกแล้วครับผมคุณนัทมียิ้มด้วยนี่คุณนัทสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับรอบสองครับรอบสองรอบสองมีนัทบ้างไงครับพี่เงียบๆนะเป็นกำลังใจให้พิธีกรนะครับผมโอ้ขอบคุณครับไม่หายพี่นัทสายเข้าเลยครับผมเดี๋ยวนี้ก็ขอชมนะว่าเก่งขึ้นเยอะแล้วครับผมโดยเฉพาะคุณตู่นะฮะเป็นคนพูดอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ขอบคุณครับดีขึ้นเยอะครับผมครับก็เริ่มคล่องครับพี่นัทผมมีข่าวฝากพี่ที่หนึ่งนะครับทางอุบลวันไหนคือเราจะร่วมกับคาวาซากินะครับทำกิจกรรม2017 Test All New Model นะครับรวมไปถึงการขับขี่ Safety Riding นะครับซึ่งสนามแรกเนี่ยเราจะเปิดที่ลำปางนะฮะภายใน4เดือนแรกเนี่ยตั้งแต่มกราถึงเมษาเนี่ยรู้สึกว่าอุบลเราจะได้ไปช่วงเมษาวันที่1ที่2เมษาอ๋อครับสปีดไรเดอร์จะยกทีมขึ้นไปทำที่อยู่ที่ตัวเมืองหรืออยู่อำเภออะไรพี่อยู่ในเมืองนี่แหละครับอ๋ออยู่ในเมืองก็เจอกันไปขี่รถฟรีครับทุกอย่างฟรีหมดเดี๋ยวผมจัดให้นะครับจะเป็นนิวโมเดลของคาวาซากิหลายรุ่นไปทดสอบขับขี่ได้เผื่อจะมีโอกาสได้เลือกซื้อของคาวาซากิเขาบ้างนะครับที่พูดถึงไอ้ Honda เนี่ยเขาเป็นเจ้าตลาดนี่ไงคือความรู้สึกของผู้บริโภคนะฮะครับมันเหมือนบ้านเราดิเป็นคือเขาครองตลาดแล้วเขายังไงครับพี่อะไรแฟน Honda นี่เหมือนเป็นลูกเมียน้อยของอินโดนะ
อ๋อมีความรู้สึกนะฮะมันเป็นเรื่องของการตลาดครับพี่ในเรื่องของการตลาดเพราะว่ามันยังไงอีโดนี่เขาเปิดตัวแข่งกันทุกค่ายใช่ครับแต่ฮอนด้านิ่งมากรถตลาดรถแบบหมายถึงรถราคาไม่ถึงแสนบาทนี่นะใช่ครับอันนี้ยิ่งไงไม่ค่อยมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเพราะเขาขายได้ตลอดไงใช่เป็นตัว CBR ตัวเก่านี่ออกมาไม่ต่ำกว่า7ปีแล้วมั้งผมว่าใช่ครับรถขายได้นะแต่เขาบอกว่าในเรื่องของการพัฒนาเขาไม่ได้มองตัว150ไงแต่พอยามาฮ่าทำ150ออกมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการกลับมาของ150ไม่แน่นะปีนี้อาจจะได้เห็นเป็นไปได้เป็นไปได้ตอนนี้นะครับเพราะว่า R15 นี่เปิดตัวนิวโมเดลนิวโมเดลรอบ2แล้วอันนี้ใช่ครับตัวนี้ถือว่าหล่อมากเลยนี่ก็เนี่ยนะถ้าซูซูกิเปิดตัวอีกนี่ใช่ที่โดก็นี่ใช่ผมว่าจะไปเอาซูซูกิก็ได้นะถ้าซูซูกิเปิดตัว150ขึ้นมาแล้วจริงๆที่จะแข่งในปีนี้ผมว่า Honda ต้องขยับรับรองว่าพี่อาจจะได้เห็นตัว CBR 150ตัวใหม่บางครั้งนี่ก็อาจจะไปอุดหนุนซูซูกิก็ได้เพราะว่าผมคุ้นตาเขาไงอันนี้แสดงว่ามียึดติดค่ายเนี่ยนะไม่ยึดติดค่ายแต่รถซูซูกินี่มองข้ามมาเลยรถดีมากนะอึดทนเหนียวจริงๆเชื่อถูกเลยพี่รถอึดทนเหนียวใช่นะครับไม่น้อยหน้าใครด้วยแต่หลายคนอาจจะแบบไม่รู้กิตติศัพท์ในชื่อเสียงของเครื่องยนต์ซูซูกิเพราะนั้นซูซูกิอึดทนเหนียวจริงๆเนี่ยครับจะเล่าเพิ่มสัปดาห์ให้ฟังคืองานพี่ถึงเดือนเมษายนมอเตอร์อะไรนี่มอเตอร์โชว์ถ้าซูซูกิเปิดตัวถึงว่าอาจจะไปมองซูซูกิก็ได้อาจจะเห็นพี่ได้เห็นแน่เพราะว่ามันฮอนด้านี่ผมรอมานานแล้วไงมันนานมากพี่นัทครับเมื่อกี้ที่พูดมาในถึงเรื่องของอินโดนีเซียครับผมจะเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยฮอนด้าเป็นเจ้าตลาดในอินโดนีเซียนะแต่พอมีรถจีนเข้ามาเนี่ยทำให้ค่อนข้างเสียศูนย์ไปหลายๆค่ายเลยทีเดียวก็คือรถจีนเขาใช้ชื่อว่าการูด้าเนี่ยเป็นสายการบินของอินโดนีเซียแต่เป็นรถจีนทีนี้พอเข้ามาปุ๊บเป็นรถที่ถูกพอที่ถูกปุ๊บช่วงที่รถจีนซาเนี่ยคราวนี้ยามาฮ่าเริ่มเสียบเข้าไปมันทำให้เขาเรียกอะไรใจคนมันเทไปอีกทางแล้วครับแต่ว่าในเมืองไทยไม่ผมว่าถ้ายามาฮ่าเอ้ยซูซูกิเอ้ยถ้าหาตัวสวยๆมานี่ผมว่าฮอนด้าสะเทือนเหมือนเมืองไทยสังเกตนะฮะรถจีนนี่ถ้ารูปทรงสวยนี่อย่าง GTX นี่เขาก็ยังขายได้ถูกต้องครับตัวเดมอนน่ะเป็นตัวเรือธงก็เลยถ้ายามาฮ่าซูซูกิแท็กทีมกันนี่ผมว่าฮอนด้าก็เพื่อนเหมือนกันนะถ้าก็ดิ้งแบบนี้นะเพราะว่าแฟนผมจำได้สมัย20ปีที่แล้วหรือซูซูกินี่ฮอนด้าซึ่งรู้สึกว่าจะรุ่งมาจากรุ่งโนวามั้งใช่ฮอนด้าโนวาแต่ก่อนนี้ซูซูกิพวกสปินเตอร์อะไรนี่โอ้สุดยอดสปินเตอร์ RC เขาจะมาก่อน RC 80 RC 100สปินเตอร์110ประมาณนี้นะครับเพราะว่าแฟนคลับซูซูกิเขาเยอะนะฮะถ้าซูซูกิเขาตั้งใจทำตลาดมากกว่านี้เนี่ยผมว่าฮอนด้าเมืองไทยมีสิทธิ์สะเทือนเหมือนกันก็จะดูยอดแชร์ตลาดก็จะน้อยลงใช่นะครับเพราะว่าเขานิ่งมากเขาเห็นแฟนคลับมอเตอร์ไซค์เมืองไทยเอารุ่นไหนมาขายก็ขายได้มั้งเขาก็เลยไม่ค่อยเปิดตัวรุ่นใหม่เท่าไหร่บางครั้งเราดูในทางเนี่ยทางไรทางอินโดเขาหนีอู้ครับเขาจะมาเร็วเขาเร็วกว่าเราเนี่ยไม่อิจฉาเขาเหมือนกับเราประเทศเรานี่มันอะไรมันลูกมีน้อยของคนด่าไม่รู้ไม่ใช่พี่เรื่องการตลาดที่อินโดยอดประชากรเขามากกว่าเราแน่นอนว่าเรื่องของการขายเขาต้องขายเยอะกว่าเราไม่เพราะว่าเมืองไทยเรานี่ถ้าทำอะไรขึ้นมาถ้ารถสวยๆมันก็ได้ขายนะอย่ามองข้ามเมืองไทยพูดถึงความรู้สึกนะครับอย่ามองข้ามแฟนคลับคนไทยใช่เพราะหลายคนก็เนี่ยรอจ้องอยู่150เนี่ยมันนานมากแล้วมันนานแล้วก็ผมนึกว่าจะเปิดตัวตอนเขาแถลงนโยบายประจำปีนี่แหละอ๋อไม่แน่แต่ผมว่าน่าจะมีการที่จะปรับขึ้นมาเพราะว่าซูซูกิเข้ามาเล่นด้วยยามาฮ่าก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นฮอนด้าไม่น่าจะปล่อยรถ150ให้หายจากตลาดใช่ไหมก็ต้องเข้ามาสู้กันนั่นแหละนะครับยังไงโทรมาบ่อยๆครับเป็นไงโอเคครับขอบคุณครับพี่นัทครับผมโอเคครับพิธีกรเพราะว่าเห็นมันยังเงียบนะเห็นพิธีกรนั่งคุยกันก็อยากมาร่วมวิพากษ์ได้ครับพี่ขอบคุณมากเพราะชมว่าคุณตู่เก่งขึ้นเยอะแล้วนะฮะไม่ขาดไม่เกินเหมือนลอยแล้วเพราะว่าอย่างว่าไม่ใช่พิธีกรอาชีพอย่างว่านอกจากเราไม่ได้มา
งานแรกใช่ไหมที่มาเป็นพิธีกรโอทีวีนี่ปกติเคยเป็นภาคสนามครับแบบไม่ได้แบบว่าเห็นจออย่างเงี้ยครับคือจะอยู่แต่ในห้องแล้วก็ภาคการแข่งขัน R2M Thailand นะครับแบบการแข่งขันทั่วไปครับก็พอเห็นตัวเองอยู่ในกล้องก็เลยมีการประหม่านิดนึงครับพูดกันตรงๆครับครับเริ่มเก่งครับเริ่มเก่งครับขอบคุณครับ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 ยังไงจะโทรมาขอบคุณมากครับพี่นัทครับผมสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับปี5ปีดูสปีดมานี่5ปีแล้วครับผมเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยตั้งแต่เปลี่ยนช่องไปเรื่อยตั้งแต่72บ้างตั้งแต่ทูเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะแต่ไม่เคยทิ้งสปีดเพราะชอบมากรถยนต์ก็ชอบงั้นเดี๋ยวไปอุบลเดี๋ยวผมเอาของไปฝากเดี๋ยวมาแล้วกันมาขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแล้วพับกบพบกับพวกเราได้ที่อุบลนะครับไม่มีใครตกก็ตกเองนะฮะเริ่มอึนฮะไอ้นี่มันอึนฮะมันอึนอยู่ไม่ทันนะครับมาดู SMS ต่อไปดีกว่ากับ Honda จะเอา Sonic 150จะมาไทยไหมเป็นเรื่องยากนะ Sonic มันก็ปิดตัวรถ Family ของFamily Sport Underbone ของ Honda ตัวที่เป็น Sonic เขาก็บอกชัดเจนแล้วเขาก็จะเล่นในเรื่องของ Sport ที่เป็นเต็มตัวแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของรถ Sport Family จะมา Honda เองน่าจะไม่มีนะก็ช่วงที่ Sonic กำลังบูมๆอ่ะเขาก็จะมีการเปลี่ยนเอาชุดของ Honda CBR 150มาใส่ครับจากซิงเกิลโอเฮดแคมชาร์ปเป็นดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปนะฮะตัวนั้นคือเขาบอกว่าตัวฐานเนี่ยใส่กันได้พอดีเลยใช่แต่ว่ามีการดัดแปลงในเรื่องของโซ่ราวลิ้นไอช่องเนี่ยให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่จะให้มันขึ้นไปขับกับแคมชาร์ปใช่คือมันแปลงไม่ยากเลยนะจากซิงเกิลแคมเป็นทวินแคมอ่ะซื้อหัวใหม่ซื้อหัวใหม่หัวบนชุดบนใช่แล้วก็เป็น150cc มากกว่า150cc ด้วยเพราะว่าช่วงชักของโซนิกมันยาวกว่า CBR ทำให้เขาเนี้ยทุกอย่างเว้ยเตลิดเปิดเปิงแต่ผมมองว่าไม่น่าจะเปิดตัวแล้วไม่เปิดหรอกเพราะตอนนี้น่าจะเล่นตัวของสปอร์ตหรือเป็นเนกเก็ตหรืออะไรต่างๆที่มันกำลังอยู่ในกระแสใช่นะครับถึงแม้ว่าเลดเดอร์จะมีการเปิดตัวไป150แต่ผมมองว่า Honda ไม่น่าจะกลับเล่นตัวนี้แล้วครับนะครับแต่ถ้ามาก็โอเคนะครับถ้าเผื่อว่ายอดขายเลดเดอร์ดีก็ไม่น่าเพราะสไตล์ของ Honda เพราะอะไรมันไม่แน่ไม่นอนนะครับสไตล์ Honda เขาชอบแบบว่าตบหลังให้คนอื่นแบบว่าเปิดไปก่อนเปิดเลยมีทีเด็ดประจำอ่ะประมาณนั้นนะครับชอบเซอร์ไพรส์ดู SMS ต่อไปครับ GSX S750 2017นะครับเป็นรถที่ดีไหมครับน่าใช้ไหมครับช่วยวิจารณ์ให้หน่อยใช่ไหมอธิบายหน่อยได้ลองยังไม่มีรถดีโมให้ลองแต่ด้วยสเปคที่เราอ่านกันแล้วที่เราดูแล้วที่เราไปจับตัวจริงไปนั่งคล่อมนั่งดูต่างๆเนี่ยผมมองว่าเป็นรถที่น่าใช้ราคาอยู่ 367,000 บาทซื้อว่าไม่แพงกับเครื่องยนต์ Suzuki 750cc แล้วแรงม้าตัวนี้การันตีได้ถึงว่าเทียบเท่ากับคล้ายๆกับเขาเรียกว่าขึ้นไปเทียบเท่ากับตัวพันด้วยสรีระที่เป็นแบบว่า Naked พันแท้เพราะฉะนั้นแฟนๆ Suzuki ที่รออยู่สำหรับ Naked ที่บอกว่าเมื่อไหร่จะมานะตัว SV มันก็ยังแบบกึ่งๆกลางๆเป็นเครื่อง Altwin เอ้ยเครื่อง V Twin นะครับในตัวของGarius เองก็เป็น V Twin 650cc มันยังเป็นกึ่งๆอยู่ไหมนี่ Suzuki ตอบโจทย์นะครับกับ4สูบเปลี่ยน 750cc เพราะนั้นผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรถที่น่าใช้และเป็น Naked ขนาดกลางที่ขึ้นไปถึงต้นถึงปลายเนี่ยที่มี traction control ในรุ่นเดียวเลยใช่ต้องบอกว่าตัวนี้ปกติเนี่ยซูซูกิถ้าแบบว่าจะเน้นเทคโนโลยีตัวไหนเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นเทคโนโลยี V Twin เข้ามาครับใช่ไหมแต่มาตัวนี้เขาต้องการที่แบบจะให้ขับขี่ง่ายเหมือนกับตัวเรือธงตัวใหญ่ของเขาซึ่งรหัสตัวนี้มันก็จะมีอยู่ในรถสปอร์ตเหมือนกันนะใช่ไหมก็คือน่าเป็นเครื่องที่สเปคใกล้เคียงกันถูกต้องใช่ไหม750นี่แหละก็คือมีการตอนลงมาแล้วก็จัดแมปใหม่เพื่อที่จะให้อยู่ในรถ Naked ได้ใช่ให้เข้ากับรูปลักษณ์และคาแรคเตอร์ของตัวรถเท่านั้นเองถามว่าน่าเล่นไหมน่าเล่นครับน่าเล่นเลยทีเดียวผมยังอยากจะลองเนี่ยว่ากับราคา 367,000 เนี่ยมันโอ้โหไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำกำลังดีมี 400,000 ก็ซื้อออปชั่นได้อีกหน่อยก็รถก็หล่อแล้วว่า750มันไม่ได้ต่างกับตัวพันเท่าไหร่หรอกนะครับในเรื่องของทอร์คเรื่องของอะไรพวกนี้วันนี้ก็คุยกับน้องหอยท่าเขาบอกว่าน้องชาเนลน้องชาเนลออกไปแปลให้เขาเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวช่วงมอเตอร์โชว์เนี่ยน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์สำหรับค่ายซูซูกินะครับเล่นได้ครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าการใช้งานครอบคลุมว่าจะเป็นใช้งานในเมืองแล้วก็ใช้งานออกทริปSMS อะไรเอ่ยมือใหม่ครับมีงบ 450,000 บาทช่วยแนะนำรถหน่อยครับขอโหดโหดเลยขอโหด450,000ขอโหดโหดอยากได้ประเภทไหนสไตล์นักเก็ตหรือว่าสปอร์ตโหดโหด450,000โหดโหด
โหดเลยเหรอแหมซีซั่น5โหดยังไงอึ้งเลยเขาให้ช่วยบอกสไตล์หน่อยได้ไหมว่าคือว่าโหดเขาอาจจะในเรื่องของกำลังรถที่โหดๆอ่ะเราลองแนะนำไปสักรุ่น2รุ่นดิซีซั่น5ผมก็ซื้อนี่ได้อ่ะมอนสเตอร์821ได้821ซื้อได้ซีซั่น5ได้อยู่เป็นเครื่อง L Twin L Twin Des Monomic Wow ที่ไม่มีสปริงวาวไม่มีสปริงแน่นอนครับในเรื่องของดูคติไม่มีคนแซวในเรื่องของดูคติตอบโจทย์ในเรื่องของทอร์กที่มีพลังสูงตอบโจทย์ได้เลยจริงๆนะแล้วมีอะไรนะของที่ราคา 450,000 โดยประมาณเนี้ยถ้าเผื่อเป็นตุกูล Z อ่ะ Z เหรอ Z650 ก็ไม่ยังไม่ 450,000 ซื้อ Z900 ได้ Z900 Z900 อยู่399ใช่ Z ก็ได้ Z900 ใช่มั้ยซื้อได้เออนะครับแล้วก็จะมีในตัวของค่าย MTMT09 อันนี้โหดแน่ยอมรับ09โหดแน่โหดแน่ขี่ยากขนาดผมมือที่มีแบบค่อนข้างที่มีประสบการณ์ก็ไม่ได้เก่งมากมายแต่ว่าเราพอจะอาคุมรถอยู่ไปเจอใหม่ๆนี่ไงท้องมันนะใช่ไงท้องไงไส้นะเจอแค่โหมดสแตนดาร์ดธรรมดานะนี่ไงว่าแล้วก็ไงท้องเลยเอาป้ายเบรกสักพักละกันนะครับพอดีนะครับพี่ๆเขายกป้ายให้เบรกมาเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าแล้วกันนะครับกับ Speed Rider